สวัสดีครับวันนี้พบกับเทคโฟโต้ไทยไปเรื่อยครับมีเรื่องราวของการรถไฟนะครับได้แจ้งเหตุคนร้ายขโมยเหล็กรางรถไฟขณะรอขนย้ายนะครับวางพาดสะพานรถไฟนะทำให้หัวรถจักรไปเฉียวชนได้รับความเสียหายที่ช่วงสถานีท่ากิเลนวังเย็นจังหวัดกาญจนบุรีคือเมื่อเช้านี่มีข่าวทีแรกออกมาบอกว่าเป็นเสาโทรเลขล้มนะฮะเสาโทรเลขชนกับรถจักร GEK 4016แต่พอตอนเย็นแล้วจากการสืบสวนเรื่องราวนะครับพบว่ามันเป็นการขโมยเหล็กรางรถไฟนะครับวันนี้เพจทีมพยากรณ์รถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้โพสต์ระบุว่านายเอกรัฐศรีอารยันพงศ์ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยก็รายงานว่าวันที่27กุมภาพันธ์2565เวลาประมาณ6:38 น.ช่วงเช้านะครับก็ได้รับแจ้งเหตุขบวนรถธรรมดาที่260น้ำตกธนบุรีนะฮะก็ได้เฉี่ยวชนรางเหล็กเก่าระหว่างสถานีท่ากิเลนวังเย็นอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับก่อนถึงป้ายหยุดรถบ้านโป่งเซี่ยวซึ่งได้พบรางเหล็กเก่าเสียบติดกับรถจักรอยู่เป็นเหตุให้รถจักรดีเซลGEK 4016นั้นได้รับความเสียหายไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ครับไม่มีผู้โดยสารได้รับอันตรายมีพนักงานขับรถนายสมรักจันทราลมได้รับบาดเจ็บที่ขาเล็กน้อยการรถไฟก็ได้ประสานมูลนิธิกู้ภัยนะครับนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลรวมถึงให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้าตรวจสอบและช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับการรถไฟก็จำเป็นต้องงดโดนรถขบวนรถท้องถิ่นที่485กาญจนบุรีน้ำตกนะครับจากสถานีวังเย็นไปน้ำตกให้ทำขบวนกลับเป็นขบวน260จากสถานีวังเย็นธนบุรีพร้อมทางประสานนำรถยนต์โดยสารมาขนถ่ายผู้โดยสารในขบวนรถธรรมดานะฮะที่260จำนวน5รายแล้วก็ผู้โดยสารขบวนรถธรรมดาที่485ชุมทางหนองปลาดุกน้ำตกจำนวน30รายให้ได้รถบัสนะฮะมารับกลับไปแล้วสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ครับเกิดจากมีกลุ่มคนร้ายเข้ามาขโมยรางรถไฟขนาด80ปอนด์ความยาว6เมตรในช่วงคืนวันเสาร์ถึงช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์นะฮะซึ่งเป็นรางเหล็กที่การรถไฟเตรียมไว้สำหรับติดตั้งบนสะพานรถไฟเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขบวนรถตกรางโดยคนร้ายก็ได้มีการลากเหล็กรางรถไฟวางพิงไว้กับตัวสะพานและลงมือตัดแยกส่วนในบริเวณด้านล่างเพื่อไม่ให้มีผู้พบเห็นเนื่องจากเป็นหนองน้ำที่แห้งขอดซึ่งจากการตรวจสอบในบริเวณพื้นที่เกิดเหตุก็พบมีร่องรอยการใช้แก๊สตัดรางรถไฟบางส่วนที่ยังตัดไม่เสร็จจำนวนหนึ่งท่อนวางพาดไว้กับตัวสะพานเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวทั้งนี้ครับการรถไฟก็ได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องวางมาตรการเพิ่มเติมเพื่อดูแลความปลอดภัยโดยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มความถี่ในการตรวจทางครับพร้อมกับประสานกับงานสารวัตรบำรุงทางกาญจนบุรีฝ่ายการช่างโยธาให้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยจะไม่วางรางเหล็กไว้หน้างานและต้องทำงานให้เสร็จภายในวันเดียวหรือต้องจัดเจ้าหน้าที่มาเฝ้าตลอดระยะเวลาที่ทำงานอีกทั้งมอบหมายให้นายสถานีนะฮะและก็นายตรวจทางในพื้นที่เข้าแจ้งความดำเนินคดีการเกิดอุบัติเหตุและการถูกขโมยเหล็กรางรถไฟในครั้งนี้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีนะครับเพื่อให้เร่งดำเนินการจับกลุ่มผู้ทำผิดโดยเร็วเพราะถือเป็นคดีอุกอาจนะฮะทำให้ทรัพย์สินของรัฐเกิดความเสียหายและส่งผลต่อความปลอดภัยในการเดินรถด้วยปัญหาการขโมยเหล็กรางรถไฟนะครับก็ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกนะครับก่อนหน้านี้ช่วงวันที่23-24ธันวาคม2564ก็เคยเกิดเหตุคนร้ายขโมยเหล็กรางรถไฟขึ้นรถตุ๊กๆบริเวณข้างวัดบรมนิวาสราชวรวิหารนะครับมีการถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานและมีกล้องวงจรปิดภายในวัดจับหมายเลขทะเบียนรถตุ๊กๆไว้ได้อย่างชัดเจนต่อมาเจ้าหน้าที่การรถไฟครับก็ได้เข้าแจ้งความสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันเพื่อดำเนินคดีตามคนร้ายมาลงโทษแต่จนวันนี้ก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แหมรถขึ้นรถตุ๊กๆไปในป่านนี้ยังจับไม่ได้ว่านไปนะครับสำหรับวันนี้เทคโฟโต้ก็รายงานข่าวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณเมเนเจอร์ออนไลน์นะครับแล้วก็ทีมพิจารณาการรถไฟแห่งประเทศไทยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ